เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาฟื้นฟูนะครับไฟหน้ามอเตอร์ไซค์ห้างนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่นะครับกระบวนการของการเตรียมผิวนะครับเราจะเปิดชิ้นงานนะครับเอาแบบหยาบๆไปเลยนะครับพวกกระดาษทรายน้ำทั่วไปนะครับเตรียมผิวแบบหยาบๆนะครับหยาบจริงๆเพื่อจะเป็นการทดสอบนะครับว่าเตรียมผิวหยาบแบบนี้นะครับผลงานที่ได้ออกมานั้นก็จะสวยหรูนะครับไม่จำเป็นต้องเตรียมแบบสเต็ปหรือสไตล์ดีเทลลิ่งนะครับมาถึงขั้นตอนของการพ่นนะครับรอบแรกเราก็จะพ่นบางๆก่อนนะครับรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้มันเนียนไปเลยนะครับหลังจากน้ำยาแห้งสนิทแล้วนะครับแห้งหมดแล้วนะครับแตกลายงานะครับลดลงไปเยอะเลยยังพอมีอยู่เล็กน้อยนะครับสาเหตุก็คือเราเตรียมผิวชนิดที่ว่าไม่ได้ละเอียดมากครับเตรียมแบบสไตล์แบบหยาบนะครับไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านดีเทลลิ่งครับคุณก็ทำงานแบบนี้ได้นะครับจะมองเห็นความสกปรกนะครับที่อยู่ภายในนะครับหน้าเลนเป็นยังไงบ้างครับมันเงาเลยแตกลายงานครับลดลงไปเยอะเลยโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของสเปรย์ UV นะครับฟื้นฟูโคมไฟหน้าไฟท้ายนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้โอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป